กลับมาชมปัญญาปันสุขสุดพิเศษกันต่อครับวันนี้เรายังคงตามติดชีวิตหลังจากออกรายการไปว่าพวกเขามีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของคนพิการที่มีฝีมือดีแต่ขาดโอกาสอย่างคุณนพที่พิการเพราะถูกไฟฟ้าช็อตท่อนล่างไม่สามารถขยับได้แต่มีความพยายามปั้นหุ่นขี้เลื่อยจนติดโอท็อประดับจังหวัดและคุณคิมหันหนุ่มที่พิการมาตั้งแต่กำเนิดขยับตัวเองไม่ได้ถูกขังที่ห้องเกือบ13ปีแต่มุ่งมั่นวาดรูปจนเลี้ยงตัวเองได้เป็นทารกที่อยู่คนเดียวขยับตัวไม่ได้ไม่ได้ครับอยู่อย่างนี้นี่คือท่าที่มีอยู่ตลอดทั้งชีวิตของเราตั้งแต่ชีวิตเลยครับแต่สรรสร้างงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ได้ไฟรั่วหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เดินไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับใครไปใครมาไม่อยากจะพูดด้วยครับไม่กล้าสู้หน้าใครละตอนนั้นครับเป็นโอท็อปไปเลยเหรอฮะครับผมภูมิใจไหมครับก็ภูมิใจครับเพราะว่าภาพที่มีเก็บเอาไว้ในบ้านก็มีอยู่เยอะประมาณสัก20กว่าภาพที่เคยมีแล้วก็ไม่มีใครมองเห็นผลงานนะครับตั้งแต่ออกรายการไปก็ครับลูกค้าเยอะแล้วก็ปล่อยภาพได้หมดทุกภาพเลยครับที่เคยดูว่าไม่คิดจะขายได้ตอนนี้ได้ลงปั้นมาทางรายการที่ให้มานะครับเนาะก็เป็นที่เก็บของไว้ของแล้วก็ที่ทำงานปั้นของผมภูมิใจครับผมที่ผมได้อยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่ผมก็ทำได้ครับที่ด้วย2มือของผมเราไปติดตามเรื่องราวของคุณคิมหันกันก่อนเลยครับเอามาเลยครับเชิญเลยนะครับเชิญนะครับท่านผู้ชมลองเดินด้วยหัวเข่าอย่างนี้ไม่มีทางเลยนะฮะแต่กว่าจะเดินได้อย่างนี้เดี๋ยวให้เข้าที่ก่อนนะฮะเอาโอ้ต้องพิงเอาไว้นะครับพิงก่อนดีนะครับสวัสดีนะครับเอาละแล้วเท่านี้อย่างนี้เองเอาแนะนำเป็นทางการนะฮะชื่ออะไรนะครับชื่อคิมหันครับคุณคิมหันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ32ปีแล้วครับ32ปีที่เราเห็นเดินเนี่ยนะฮะมันมีหลายเรื่องเกิดขึ้น1คือตอนนี้เดินด้วยหัวเข่าครับผมซึ่งกว่าจะเดินได้นี่ก็ต้องกี่ปีที่นอนอย่างเดียวนะฮะ16ปีใช่ครับ16ปีครับผมนะ16ปีนอนราบอย่างเดียวนะแล้วตอนนี้เดินด้วยหัวเข่าท่านผู้ชมลองเดินดูนะมันเจ็บปวดมากใช่ไหมครับคุณคิมเจ็บครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเอาสรุปก็คือแขนก็เขาเรียกว่างออย่างนี้ครับแขนงองอขานี่จะไปพันอยู่บนหัวครับโอ้ยพันศีรษะนี่เลยบนหัวนี่เลยเหมือนลูกกอกเหมือนลูกกอกพันอยู่พันตัวแล้วแล้วประเด็นคือนอนอย่างเดียวใช่ครับนอนอย่างเดียวนะผู้ชายคนนี้นอนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแขนงอขางอเกือบจะพันศีรษะขยับตัวก็ไม่ได้ถูกไหมครับนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เด็กเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่หลักๆทำงานอะไรนะฮะเป็นนักร้องคาเฟ่ครับทั่วไปนักร้องคาเฟ่นั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปทำงานตอนกลางคืนใช่ครับกลับทีมันก็ต้องหูเท่าไหร่เลยอะครับก็ประมาณตีสองตีสามตีสองตีสามฟังดีๆนะท่านผู้ชมนี่คือเสี้ยวหนึ่งแห่งความรักความห่วงคุณพ่อคุณแม่ของเขานะตัวเองก็ขยับไม่ได้แต่มีความคิดอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไงนะฮะก็พยายามกั้นฉี่ไม่ให้ฉี่ใส่ที่นอนเจ็บท้องก็อดทนไม่เลอะที่นอนกั้นฉี่กั้นเอือท่านผู้ชมเนอะไม่อยากให้มันเปื้อนเปื้อนสงสารคุณพ่อคุณแม่กลับมาก็ดึกดื่นต้องมาดูแลเราอีกต้องคิดอย่างนั้นเลยเหรอคุณคิมใช่ครับจน13ปีที่นอนอยู่อย่างนั้นน่ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลิกกันไปครับก็แยกกันตอนนี้จากกันนะจากกันก็คือจุดที่อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วไปอยู่กับใครล่ะครับไปอยู่กับยายครับไปอยู่กับยายก็แปลว่าจากวันนั้นที่มาอยู่กับยายก็ไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่เลยใช่มั้ยไม่ได้เจอครับแต่ว่าพ่ออยู่กับยายตรงนี้นะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นก็เขามารับแล้วเขาก็มาอุ้มผมคำนี้เป็นคำธรรมดามากนะอุ้มเนี่ยครับแต่คำนี้สำคัญมากกับเด็กคนหนึ่งนะเพราะว่าอุ้มแปลว่าเราจะต้องลอยจากพื้นแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยอุ้มเลยเหรอไม่เคยได้ออกไปนะครับอยู่แต่อย่างนั้นครับอ๋อแต่ว่าการอุ้มคนของยายครั้งนี้คืออุ้มแล้วออกจากห้องครับนอกไปโลกภายนอกนี่คือออกอุ้มขึ้นมาแล้วออกไปนอกห้องนี้ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมฮะครับผมครั้งแรกที่จะออกไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นอนอยู่13ปีระหว่างนั้นก็มีคุณป้าด้วยใช่ไหมที่มาช่วยดูแลกันครับ
ป้าชื่ออะไรนะครับชื่อป้าตุ่นครับป้าตุ่นป้าตุ่นลุงนวยแล้วก็ป้ารัตป้ารัตวันนี้มาคนนึงนะป้ารัตสวัสดีครับป้ารัตป้ารัตป้ารัตตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ57ค่ะ57นะป้ารัตรู้เรื่องราวของหนูคิมคนนี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยมั้ยหรือว่าตอนมาอยู่กับยายตั้งแต่คลอดนู่นแหละค่ะแต่ว่าป้ารัตป้ารัตไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะไปทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพค่ะอ๋อเราก็ต้องทํางานเหมือนกันก็รู้เรื่องว่าเขาจะต้องอยู่คนเดียวนอนอยู่คนเดียวแต่ตอนนั้นคงต้องทํางานของเราอ่ะนะก็คงไม่ได้รู้ว่าเป็นยังไงใช่ค่ะนะตอนที่มาเจอเขารู้สึกยังไงบ้างครับก็สงสารเขาแล้วก็ดูแลเขาช่วยยายนั่นแหละค่ะอย่าลืมนะเขายังขยับตัวอะไรไม่ได้นะฮะคนที่ทําอะไรไม่ได้ไม่ได้รับการสอนให้การเดินการอะไรนะยายเริ่มสอนใช่ไหมใช่ครับสอนให้ทำอะไรก่อนนะอันแรกผมก็นอนอยู่พื้นนี่ครับครับแล้วยายก็นั่งอยู่แล้วยายก็เอามือตบพื้นตบพื้นครับแล้วมาหายายผมก็พยายามกระดิกตัวถัดไหลไปครับถัดไหลไปตามพื้นอ้าวตรงนั้นนะเราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนถูกไหมไม่ใช่ครับแล้วคุณคิมก็ใช้ไหลขยับถูไปหายายค่อยกระดึ๊บไปก็เป็นครั้งแรกที่ยายเขาทำให้ผมรู้ว่าผมขยับตัวได้ป้านัทมาช่วยเขาไปยังไงต่อนะฮะช่วยให้เขายืนได้อะค่ะตอนนั้นพัดปลาร์ตไปคิดอะไรหรือว่าเห็นเขาเป็นอะไรยังไงฮะอยากให้เขายืนจับเขายืนเหมือนแล้วเขาก็ล้มลงบนตุ๊กตาลูกท่านผู้ชมนะที่คุณคิมตอนนี้ยืนได้เพราะว่าปลาร์ตนี่สอนไปแล้วแต่ตอนนั้นเรานอนเลยเนาะใช่ไหมเขากิ้งเร็วกิ้งช้าก็กิ้งไปใช่ไหมเพราะเรานอนอย่างเดียวนะตกลงสุดท้ายได้ไหมยืนได้ค่ะเดี๋ยวสมมติที่ยังไงนะเอาค้างอาจจะทำแบบนี้ครับโชว์ระวังเนี่ยไม่มีนะเพราะแขนไม่มีแรงนะระวังเอาค้างอ่ะดันตัวขึ้นมาเอาหัวดันตัวขึ้นมาโอ้โหเพื่อให้มันยืนได้ด้วยตัวเองป้ารัตไม่เคยเห็นท่านี้ใช่ไหมฮะไม่เคยเอาคางดันขึ้นมาเรื่อยๆแล้ววันไหนวินาทีไหนที่มันก้าวเดินได้ล่ะครับครับเกิดอะไรขึ้นก็หลายๆครั้งที่มันล้มนะครับผมก็รู้สึกแค่ว่าตอนที่มันจะล้มเราพยายามเดินให้ไวขึ้นโอ้โหครับคุณคิมลองเดินมาข้างหน้าสักสองสามก้าวแล้วก็หมุนกลับมาเลยฮะอ๋อต้องเดินเร็วๆต้องหยุดไม่ได้แล้วหมุนตัวได้ไหมหยุดระวังเดินกลับมาอันนี้คือหมายว่าเหมือนกับเลี้ยงตัวในจักรยานเลยเนาะครับแล้วก็ประคองตลอดเวลาก็ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับอ๋อขออนุญาตนิดนึงนะแล้วขาก็จะพับงออย่างนี้ตลอดเลยเหรอครับขาข้างหลังจะยืนอ๋ออยู่อย่างนี้เลยนั่งขัดสมาธินะครับเราก็ยืนได้แล้วยืนได้ครับจากที่เรานอนใช่ไหมครับแล้วก็อาบน้ำเองได้แปลว่าอาบน้ำเองนั่นแปลว่าดูแลตัวเองได้หมดแล้วสิครับทุกอย่างในชีวิตคนปกติเขาทำเองทุกอย่างได้หมดเลยเหรอฮะดูแลตัวเองได้หมดเลยค่ะหนูเริ่มเดินได้ตรงนี้นะป้ารัตเขาก็ประมาณสักปีนึงเท่านั้นเองที่เขาเริ่มเดินอะไรต่างกำลังใจจากทั้งป้ารัตแล้วก็คนสำคัญคือยายครับเกิดอะไรขึ้นกับก็ยายเขาป่วยครับแล้วยายก็จากไปยายที่รักเด็กคนนี้ตอนเขา17ตอนนี้คุณคิม32ก็จากเด็กคนนี้ไปคุณยายจากไปไม่ได้จากธรรมดานะจากร่างกายไปเนี่ยที่อยู่คุณยายที่ดินยังไงนะเอาที่ดินไปจำนองธนาคารไว้ครับนี่ไงใช่ไหมแสดงว่าคุณยายก็ไม่ได้ไปบอกใครพอคุณยายเสียไปความจริงปรากฏไปว่าที่ดินก็ถูกยึดหมดยายจากไปแล้วก็มีเรื่องนี้เข้ามาเลยโอ้โหแล้วผมก็ต้องเหมือนแบบว่ารู้ตัวเองว่าไม่มีที่อยู่แล้วครับไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเลยนะสู้จริงๆมาคุณคิมมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยฮะผมก็นอนเล่นอยู่บ้านทั่วไปนะครับก็มีมูลที่หนึ่งเข้ามาแล้วก็ซื้อสีสมุดวาดภาพกระดาษแล้วเพราะอะไรล่ะครับเขาจริงๆช่วยฝึกอาชีพใช่ครับผู้ที่เป็นอย่างนี้นะในลักษณะต่างๆก็เรียกว่าไงว่าเป็นผู้พิการพิการเขาหาผู้พิการมาเจอผมพอดีครับดูจุดเปลี่ยนอีกครั้งนะท่านผู้ชมนะเอาสีมาให้อย่างเงี้ยเอาซะไงเพราะเราก็ขยับมือไม่ได้เลยนี่นะก็ลองใช้วาดดูไอ้ที่ลองใช้วาดดูหมายว่าทางมูลนิธิไม่ได้สอนอะไรอย่างเราทำเองใช่ไหมเขาทำให้ดูตัวอย่างผมก็ลองทำตามเขาโดยการเอานิ้วเนี่ยครับดูนะนิ้วเนี่ยขยับอยู่ได้แค่นี้นะฮะเนี่ยนะฮะก็สอดเข้าไปแล้วมันสอดยังไงเหรอฮะก็เอามาวางไว้ตรงโต๊ะประมาณโต๊ะก่อนเอาสมมติมีช็อคสีใช่ไหมฮะก็จะเอานิ้วมือกดลงไปเรากดโอ้กดลงไปก่อนครับพอยกขึ้นมามันก็หลุดลงไปแค่ช็อกที่จะเป็นวาดรูปไม่มีแรงกดแล้วอ่ะวันต่อมาเขามาเห็นวิธีที่เขามานะครับครับเขามาเห็นผลงานเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาภาพเหล่านี้เดี๋ยวครับแล้วเป็นรูปอะไรบ้างฮะก็จะมีเป็นผสมสีทั่วไปเอาเป็นรูปสีใช่ครับเป็นสีกับสีแต่ไม่รู้เป็นรูปอะไรนี่แหละแต่เขาบอกว่าสวย
มันอาจเป็นแอบสแตรกอะไรงี้หรือเปล่าเป็นพื้นที่สีครับแล้วรูปอื่นเช่นอะไรอีกฮะรูปอื่นเช่นมันจะมีช้างครับโอ้เป็นช้างไหมเป็นช้างก็จะเป็นช้างจินตนาการของตัวเองเออพอจะเหมือนช้างงี้เหรอแล้วเป็นรูปอะไรอีกฮะก็จะมีรูปช้างต้นไม้มีต้นไม้ครับแล้วก็มีภูเขาน้ำตกอ๋อตกลงได้ประมาณสักกี่รูปฮะประมาณ10ภาพครับ10ภาพคุณคิดว่าภาพ10ภาพนั้นเป็นยังไงฮะไม่สวยไม่สวยเลยภาพอะไรก็ไม่รู้ครับดูนะสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะเอาไปครับไปงานอะไรนะฮะไปจัดงานประมูลให้ครับงานประมูลมีของคนอื่นด้วยไหมครับไม่ครับมีแค่ของผมโอ้คุณคิมคนเดียวเลยไม่รู้เพราะอะไรเลยเห็นไหมคนที่เข้ามารอบกันคุณคิมดีนะเอาไปประมูลได้ไหมภาพแรกได้ครับภาพอะไรครับภาพช้างครับช้างถูกประมูลไปนะฮะภาพแรกเดี๋ยวคุณคิมอยู่ในงานไหมอยู่ในงานไปงานครับราคาเท่าไหร่ครับ500ครับเอ้าแล้วตัวเองมันรู้สึกอะไรหรอไม่ล้มไหมผมก็ล้มแต่ดีใจมากสิรู้สึกแค่ว่ามีคนชอบด้วยเหรอนั่นน่ะสิครับแล้วผมเลยถามพี่เขาโอ้ครับครับว่าทำไมพี่ถึงซื้อภาพผมอ๋อถามพี่คนซื้อครับผู้หญิงผู้ชายฮะผู้หญิงครับผู้หญิงอ่ะครับครับเขาว่าแบบว่าให้กำลังใจไงพี่ซื้อให้กำลังใจน้องเขาอย่างนี้เขาคงเห็นเราเป็นอย่างนี้แล้วเราสู้ทำในสิ่งนี้ครับเขาเลยเชื่อชมและให้กำลังใจเราครับอ๋อไปให้กำลังใจใช่ครับแล้วสุดท้ายก็พัฒนามาเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเพราะสวยนะป้ารัตสวยไหมครับสวยค่ะสวยนะลักษณะของความเป็นการเล่าเรื่องหรือว่าภาพต่างๆที่เขียนมาแล้วก็ใส่สีแล้วเราจะชอบสีจัดๆสดๆนี้แหละใช่ครับคนที่รับไปก็ได้เห็นสิ่งสดใสหรือว่ารู้ว่าผู้ที่วาดนะคุณคิมเนี่ยโอ้โหต่อสู้ชีวิตมาเป็นอย่างไรแล้วพันบาทนะท่านผู้ชมนะขายตอนนี้ก็มีเฟซของเราด้วยชื่อว่าอะไรนะครับคิมหันคนพิการครับคิมหันคนพิการนี่พูดชัดๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็คุยกันได้ให้กำลังใจได้ช่วงหน้าของปันสุขที่จะเปลี่ยนชีวิตเขามีอะไรบ้างห้ามพลาดครับ